ุทยานแห่งชาติภูลังกาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นถ้ำนาคีได้เฉพาะผู้ที่จองที่พักและตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนประกาศปิดเท่านั้นก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติภูลังกาแจ้งปิดถ้ำนาคีเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่11ถึง17กุมภาพันธ์เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ทางอุทยานไม่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้รับผลกระทบกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่อาจขอรับคืนได้อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวคือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้จองตั๋วเครื่องบินจองที่พักให้ใช้หลักฐานหรือสำเนาภาพถ่ายหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากหลักฐานข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมได้แก่หลักฐานการรับวัคซีนไม่น้อยกว่า2เข็มเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า14วันณจุดลงทะเบียนเข้าอุทยานแห่งชาติพร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบการตรวจ ATK นักท่องเที่ยวจะต้องนำชุดตรวจมาเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจึงจะสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้และสำหรับผู้มาแสวงบุญในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ต้องยื่นหลักฐานตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกรายผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาให้แสดงผลการรับวัคซีนจำนวนไม่น้อยกว่า2เข็ม